โจทย์ครับข้อนี้เขาบอกว่ากระแสไฟฟ้า15แอมแปร์ครับความต่างศักย์220โวลต์ผ่านความร้อนที่ได้เนี่ยไปอย่างน้ำ500กรัมจงหาเวลาที่ใช้ในการต้มน้ำอุณหภูมิเริ่ม23องศาเซลเซียสให้เดือดเดือดก็ต้องเดือดที่เท่าไหร่ครับที่100องศาเซลเซียสใช่ไหมแต่เขาไม่ได้บอกว่ากลายเป็นไอนะเขาบอกแค่ว่าเดือดถ้าระบบถ่ายทอดพลังงานได้ 70% วงกลม 70% ครับและเขากำหนดซีน้ำให้เป็น 4.2 กิโลจูลต่อกิโลกรัมเคลวินข้อนี้ก็เป็นโจทย์ในรูปแบบของการเปลี่ยนพลังงานใช่ป่ะคือพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนแต่เดี๋ยวก่อนเปลี่ยนหมดไหมครับเปลี่ยนแค่ 70% ใช่ป่ะดังนั้น70ส่วน100ของพลังงานไฟฟ้าเนี่ยถึงจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน พลังงานไฟฟ้าครับคือP คูณกับ T ใช่ไหมครับซึ่ง P เท่ากับ IV เท่ากับ I กำลัง 2R เท่ากับ V กำลัง 2ส่วนด้วย R จากข้อนี้ก็เลือกไม่ยากเลยใช่ไหมว่าจะใช้สูตรไหนดีเพราะว่าเขาบอกแอมแปร์มาให้เขาบอกกระแสไฟฟ้ามาให้เขาบอกโวลต์มาให้หรือความต่างศักย์มาให้สิ่งที่เราต้องใช้ครับคือ P เท่ากับ IV เลยก็ตั้งสมการเลยครับ70ส่วน100ก็คือ7ส่วน10คูณกับ IV คูณกับ T เท่ากับ MC เดี๋ยวจะ T ตั้งสมการเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็แทนค่าครับ I คือเท่าไหร่ครับ I เขาบอกว่าเป็น15แอมแปร์ใช่ป่ะเขียนไปครับ V เป็น220โวลต์ T เป็นเท่าไหร่ไม่รู้เขาต้องการให้เราหาเนี่ย M เป็นเท่าไหร่ครับเป็น500กรัมใช่ป่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนด้านเนี้ยหน่วยเป็นไรด้านเนี้ยด้านซ้ายครับหน่วยเป็นจูลด้านขวาก็ต้องหน่วยเป็นจูลด้วยใช่ป่ะแต่ว่าความจุของน้ำจำเพาะเนี่ยมันให้เป็นกิโลจูลอะต่อกิโลกรัมเคลวินดังนั้นเปลี่ยนก่อนก็ได้ครับความจุความร้อนจำเพาะของน้ำเนี่ยคือ 4.2 กิโลจูลต่อกิโลกรัมเคลวินก็คือน้ำ1กิโลกรัมหรือ1,000กรัมเนี่ยจะเปลี่ยนอุณหภูมิ1องศาเคลวินเนี่ยใช้พลังงานทั้งหมด 4,200 จูลใช่ไหมครับดังนั้นน้ำแค่1กรัมเนี่ยก็ใช้ 4.2 จูลต่อกรัมเคลวินหรือกิโลกรัมตัดกันได้เท่านั้นเองเราได้ความสัมพันธ์นี้แล้วก็แทนค่าครับแทนค่าต่อเลยนะ M คือเท่าไหร่ M คือจากโจทย์ M คือ500กรัมครับคูณด้วย42ส่วนด้วย10คูณกับเดือดเดือดก็ต้องใช้จาก100องศาเนี่ยจาก23องศาครับเป็น100องศาแสดงว่าเดลต้า T เป็น77นั่นเองก็ลงมือเลยครับ10ตัด220แม่11ครับ11 2 22 11 7 77 7อะไรครับ7 6 42 2 3 6 3 5 15 5ตัดได้100ครับ10ตัด100ได้10ดังนั้น T เท่ากับเท่าไหร่ครับ T ก็เท่ากับ T เท่ากับเท่ากับ10คูณกับ7ใช่ป่ะเท่ากับ70วินาทีข้อนี้ตอบถ้าให้ระบบเดือดนะครับถ้าพลังงานแค่ 70% เนี่ยก็จะเดือดภายใน70วินาทีนั่นเองข้อนี้ก็เป็นการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานความร้อนขั้นแรกคือเราต้องตั้งสมการก่อนใช่ไหมครับและดูความสัมพันธ์ว่า P เนี่ยเป็นอะไรดีจากข้อนี้เขากำหนดกระแสไฟฟ้ากับความต่างศักย์มาจึงเลือกใช้สูตรนี้เลือกใช้สูตรนี้ก็แทนค่าครับตั้งสมการและแทนค่าก็แทนค่าออกมาครับได้ T เท่ากับ10คูณ7เท่ากับ70วินาทีก็คือคำตอบครับไม่มีอะไรครับข้อนี้